โอเคเราลุยกันเลยลุยกันเลยเอาสไลด์ขึ้นมาเลยพี่แบงค์เนี่ยครับแบงค์เขาก็จะทำตารางแบบนี้ให้ลูกค้าตลอดนะครับเนี่ยตารางแบบนี้นะครับก็จะรวมพื้นฐานไปด้วยค่ะตามงบค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าแรกก่อนค่ะก็รอบต่อไปนะคะเนเจอร์หุ้นปันผลนะคะเราจะเก็บตอนเวลาตลาดลงมาแรงๆอยู่แล้วนะคะแล้วเหตุผลที่เราเลือกหุ้นชุด AB ก็คือ1ก็คือว่าหุ้นชุด AB เนี่ยมีกำไรสม่ำเสมออยู่แล้วค่ะแล้วก็นโยบายจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะรอบต่อไปที่จะ XB การก็โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมค่ะบางตัวอาจจะมีพฤศจิกายนด้วยเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเพราะว่าบางตัวเนี่ยปันผลทุกไตรมาสเลยค่ะจังหวะก็มาถึงกันอีกแล้วนะคะพี่น้องเวลาลงแรงๆเนี่ยก็เราก็จะเจอกันอยู่ทุกครั้งเลยนะคะค่ะก็ครั้งนี้มาอีกแล้วค่ะค่ะก็เราก็เป็นจังหวะในการเก็บหุ้นปันผลนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาตารางนี้กันเลยค่ะที่แบงค์ทำเอาไว้ก็จะเป็นรายชื่อนะคะหุ้นปันผลที่น่าสนใจสำหรับตัวปีนี้นะคะในหุ้นชุด AB ค่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวเลยค่ะแล้วก็ค่ะก็แบงค์ก็จะตามนะคะกำไรของปีที่แล้วแล้วก็ดูกำไรของปีนี้ด้วยค่ะเอามาจาก IAA Consensus ค่ะแล้วก็งบของ Q1 เนี่ยออกมาอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวก็รอ Q2 ก็จะตามให้อีกค่ะแล้วก็ตัวปันผลที่จะได้รับในช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายนนี้ก็คาดการนะคะอันนี้เป็นคาดการรอประกาศอยู่นะคะยังไม่ได้ประกาศเนาะยังไม่ได้ประกาศเราคาดการให้เฉยๆใช่ค่ะก็เอามาจากทางรีเสิร์ชด้วยนะคะสำหรับตัวคาดการนี้ค่ะแล้วก็จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ปันผลที่จะได้ในแค่รอบต่อไปนี้นะคะทำให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวเลยเนาะค่ะตัวแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้หรือสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะก็คือที่ถุงมือยาง STGT นั่นเองค่ะปีที่แล้วนะคะกำไรประมาณ 8.29 ค่ะส่วนปีนี้เนี่ยกำไรลดลงเหตุผลที่ลดลงมาจากอะไรก็มาจากราคาของถุงมือยางด้วยปริมาณด้วยค่ะค่ะก็คาดการกำไรทั้งปีนี้จะได้ประมาณ 1.21 ค่ะงบไตรมาส1ออกมาแล้วค่ะได้37สตางค์ค่ะแล้วก็นโยบายการจ่ายปันผลของที่ STGT ก็คือจะให้ปันผล 50% จากกำไรนะคะเราต้องเอากำไร Q1 กับ Q2 มาบวกกันค่ะเพราะฉะนั้นคาดการเนี่ยค่ะก็ถ้า Q2 ทำได้ประมาณนี้นะคะคาดการกำไรครึ่งกำไรแล้วก็ปันผลครึ่งหนึ่งนะคะจากกำไรก็จะได้37สตางค์อันนี้เป็นการคาดการนะคะราคาที่โซน17บาทนะคะก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลรอบต่อไป 2% ค่ะ 2.18 จ้าก็ตัวพี่ยางพลานะคะ STA ค่ะปีที่แล้วเนี่ยกำไรทั้งปีได้10บาทนะคะ 10.3 ปีนี้คาดการจะได้ทั้งหมดประมาณ 3.38 ค่ะแล้วก็ไตรมาสแรกงบออกมาแล้วก็ได้ประมาณ98สตางค์ค่ะจ้ะตอนนี้ก็คาดการว่านโยบายของพี่ STA นี่ก็คือจ่ายปันผลประมาณ 30% จากกำไรค่ะก็คาดการว่ารอบต่อไปเนี่ยจะให้60สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นที่ราคาโซน 21.8 จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผล 2.75% ค่ะมาในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานกันบ้างค่ะก็จะมี DIF ค่ะค่ะก็เป็นให้เช่าสัญญาณของพี่ทรูนะคะก็ตัวกำไรต่อหุ้นปี65นะคะดูจาก IAA Consensus ได้ประมาณ 1.17 นะจ๊ะตัวนี้แล้วก็ปันผลเนี่ยค่ะตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะให้ปันผลทุกๆไตรมาสเลยก็คือ3เดือนจ่ายทีค่ะก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาพฤษภาสิงหาพฤศจิกายนค่ะก็ให้ไตรมาสละ 0.261 ต่อไตรมาสค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์รวม2รอบในครึ่งปีหลังมาให้ที่จะจ่ายค่ะ
ประมาณช่วงสิงหากับพฤศจิกายนจะได้จุด522ก็คือ50กว่าสตางค์เพราะฉะนั้นราคาโซน 13.6 หรือต่ำกว่าก็จะเราจะได้ปันผลครึ่งปีหลังประมาณ 3.84% เลยค่ะไอ้ขอบสีเขียวอ่ะคือขอบหุ้นที่เราสนใจใช่ไหมแบงค์ถูกต้องแล้วค่ะเหตุผลก็คือกำไรโอเคแล้วเปอร์เซ็นต์การให้ปันผลก็ค่อนข้างสูงค่ะ อันนี้แค่รอบนี้นะคะรอบครึ่งปีหลังมาดูตัวต่อไปในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเลย TFFIF ค่ะก็ทำอะไรทำนี่เลยค่ะถ้าเราช่วงนี้เปิดเมืองไปโรงเรียนไปทำงานค่ะทางด่วนฉลองรัฐบุรพาวิถีค่ะค่ะก็ปันผลทุกไตรมาสเหมือนกันค่ะค่ะก็รอบที่ผ่านมาเนี่ยให้18สตางค์ค่ะพี่เปียกรอบที่ผ่านมาก็คือช่วงเดือน2ไตรมาสแรกนะคะ90สตางค์นะคะค่ะกับ70สตางค์ประมาณนี้นะคะคาดการณ์ก็รอบต่อไปสิงหาบวกพฤศจิกายนก็จะประมาณ18สตางค์เพราะฉะนั้นโซนราคา8บาทนะคะ PTFFIF ก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ 2.25% ค่ะแล้วก็มาดูที่ Land and House ค่ะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ตัวนี้ส่วนใหญ่โครงการก็จะหนักไปที่บ้านเดี่ยวนะคะค่ะก็งบเนี่ยปีนี้คาดการณ์ว่าจะดีกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรคะเราก็คาดการณ์ได้ว่าปันผลไม่น่าจะน้อยลงไปเหตุผลเพราะว่ากำไรเนี่ยจะดีกว่าปีที่แล้ว Q1 ได้มาแล้วค่ะกำไรไตรมาสแรก16สตางค์นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยคาดการว่าจะปันผล25สตางค์ค่ะวันนี้ราคาลงมาโซน 8.3 นะคะก็ให้ปันผลรอบต่อไป 3% เลยค่ะพี่เปียวันนี้ทางห้องปันผลของเราก็แนะนำซื้อตัวนี้นะแลนด์แอนด์เฮาส์ 8.30 ครับก็แนะนำลูกค้าซื้อนะคะในช่วงที่ตลาดเทรดกันตัวต่อไปเลยกลุ่มธนาคารเลยจ้ามีทั้งหมด 3-5 ตัวเลยนะคะค่ะก็มีพี่เกียรตินาคินค่ะมาแล้วราคาลงมาแล้วนะคะกำไรทั้งหมดของปีนี้ก็คาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้วจ้าแล้วก็ตัวงบ Q1 ก็ออกมาแล้วได้ 2.43 ถ้าทำอย่างนี้ได้นะคะทุกไตรมาสก็คาดว่ากำไรประมาณนี้ไม่ยากเลยค่ะทีนี้ราคาลงมาแล้วค่ะ 66.5 ค่ะแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยปันผลน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าคิดรวมทั้งปีเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะค่ะครับครึ่งปีหลังเขาให้75สตางค์ค่ะแต่ทั้งปีให้ประมาณ3บาทจ้ะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ปันผล 1.13% ค่ะวันนี้เราก็แนะนำให้ซื้อตัวนี้เช่นเดียวกัน66.50 ใช่ค่ะค่ะแล้วก็พี่ทิสโก้ค่ะพี่ทิสโก้จะมีความโดดเด่นตรงที่ให้ปันผลปีละครั้งช่วงเดือนเมษายนค่ะให้ประมาณ7บาทเลยทีเดียวค่ะก็เมษาปีที่เนี้ยปีเนี้ยค่ะได้มาแล้ว 7.15 ค่ะลูกค้าเราก็เก็บกันมาตลอดเลยเวลาราคาลงมาแรงๆนะคะมาดูกำไรปีนี้กันบ้างค่ะก็คาดว่ากำไรปี65เนี่ยจะมากกว่าปีที่แล้วค่ะอันไหนที่กำไรมากมันก็จะไฮไลท์สีเขียวเอาไว้ค่ะนะคะแล้วก็ราคาโซน 89.75 เนี่ยปันผล7บาทต่อปีก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ย7.97 เลยค่ะจ่ายรอบต่อไปเดือนเมษายนปีหน้านะจ๊ะราคานี้ก็ซื้อได้เนาะใช่ค่ะแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นว่ากำไรเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นก็คือปันผลไม่น่าน้อยลงไปกว่านี้แล้วจ้าตัวต่อไปกันเลยค่ะธนชาติค่ะ TCAP ค่ะก็อันนี้ถือว่ากำไรจะดรอปมานิดนึงจากการคาดการณ์ของคอนเซนซัสนะคะปีนี้จะได้ประมาณ 4.8 เดี๋ยวแบงค์คอยตามให้ค่ะแล้วก็ตัวไตรมาส1ออกมาแล้วค่ะประมาณ99สตางค์ค่ะค่ะก็ราคาโซน 37.5 นะคะคาดการณ์ปันผลรอบต่อไปให้ 1.2 ค่ะก็คือ1บาท20สตางค์เพราะฉะนั้นสรุปนะคะ TCAP เนี่ยค่ะก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ 3.18% เลยจ้าครับก็ 3% ขึ้นไปในรอบต่อไปก็จะwatch list เอาไว้ไฮไลท์สีเขียวเดี๋ยวเรารอตัวนี้รอราคาลงมาอีกสักนิดเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำละค่ะพี่เปี๊ยกก็จะคอยแนะนำให้กับลูกค้าในห้องหุ้นปันผลค่ะตัวต่อไปกันเลยค่ะพี่ SCB ค่ะพี่ SCB ก็คาดการณ์ว่ากำไรปีนี้ทั้งปีก็จะมากกว่าปีที่แล้วด้วยแล้วก็ไตรมาส1ทำกำไรต่อหุ้นได้ถึง3บาทเลยค่ะราคาโซน108บาทเ
เนี่ยรอบต่อไปเนี่ยคาดการจะให้ปันผลประมาณ 2.5 บาทค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะพี่ SCB ก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลรอบต่อไปประมาณ 2.3% จ้าต่อไปก็พี่ BBL ค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยกำไรจะดีกว่าปีที่แล้วนะคะก็นี่ก็คาดการปีนี้กำไร16บาทจ้าค่ะแล้วก็งบไตรมาส1ออกมาแล้วได้ประมาณ 3.73 ค่ะก็คือกำไรต่อหุ้นค่ะตอนนี้ราคา133บาทนะคะคาดการปันผลรอบต่อไปให้1.50 บาทค่ะเพราะฉะนั้นสรุปที่ธนาคารกรุงเทพราคาโซน133เนี่ยก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ 1.13 จ้าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอกันก่อนนะคะครับช่วงนี้ Talk of the Town เลยค่ะพี่ไทยออยล์ค่ะฮอตฮิตเลยค่ะค่ะก็คาดการงบปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะก็ประมาณ 8.4 ค่ะช่วงนี้ก็ค่าการกันก็ราคาค่อนข้างสูงเลย20กว่าบาทจากช่วงโควิดเนี่ยค่าการกันอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 บาทแล้วก็ค่อยๆขึ้นมา6บาท8บาทประมาณนี้ค่ะเคยเขียนเอาไว้เรื่องกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีไว้ในหนังสือด้วยนะคะหนังสือ Hybrid Investing ค่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูที่พี่ท็อปกันเลยค่ะก็ราคา 53.5 นี่เป็นราคาปิดของวันนี้ค่ะค่ะให้ปันผลรอบต่อไป1บาทค่ะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ปันผลก็จะได้ 1.87% ค่ะต่อไปพี่ TVO ค่ะน้ำมันพืชองุ่นค่ะกำไรปีนี้ก็ใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วนะคะค่ะราคาโซน31สลึงค่ะปันผลรอบต่อไป1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบต่อไปพี่ TVO ก็จะให้ปันผลประมาณ 3.2% เลยค่ะก็น่าสนใจโซน30-31บาทเนี่ยค่ะพี่เปียครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นที่โรงไฟฟ้าคือราชบุรีนะคะก็ปีนี้คาดการงบจะดรอปกว่าปีที่แล้วหน่อยค่ะแล้วก็กำไรต่อหุ้นก็ปีตอนไตรมาสแรกได้ประมาณ 1.09 ค่ะถ้าทำได้ตลอดก็ใกล้เคียงนะคะ4บาทประมาณนี้เดี๋ยวตามให้ค่ะราคา 38.5 เนี่ยรอบต่อไปให้ปันผล 1.15 ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือจะให้เปอร์เซ็นต์ปันผล 2.99 ค่ะแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีกันบ้างค่ะก็มีปตท. GC นะจ๊ะกำไรปีนี้คาดการจะดรอปจากปีที่แล้วค่ะก็ด้วยมีการ maintenance หรือว่าปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นเอ้ยขอโทษค่ะปิดซ่อมบำรุงตัวสายการผลิตด้วยนะคะค่ะจุดเด่นของพี่ปตท. GC เขาจะผลิตพวก HDPE ค่ะเป็นสายโอลีฟินค่ะก็ราคา 45.25 นะคะปันผลรอบต่อไปค่ะให้ 1.50 บาทค่ะเพราะฉะนั้นที่ปตท. GC จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลรอบต่อไปประมาณ 3.3% เลยจ้าครับพี่ปูนใหญ่กันบ้างค่ะ SCC ค่ะก็กำไรปีนี้คาดการ33บาทนะคะดรอปลงมาหน่อยค่ะค่ะก็คาดการปันผล7บาทจ้ะเพราะฉะนั้นพี่ปูนใหญ่โซนราคา360บาทจะให้ปันผลประมาณ 1.94% ค่ะพี่เปียครับแล้วก็มาในกลุ่มสุดท้ายกันเลยค่ะเป็นกลุ่มสื่อสารจ้ะก็มีเริ่มจากพี่ Advance ก่อนเลยนะคะกลุ่มสื่อสารนี่คาดการกำไรปีนี้ก็จะมากกว่าปีที่แล้วค่ะค่ะพี่ Advance ตัวปันผลรอบต่อไปคาดว่าจะให้4บาทค่ะราคา207นี่ก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ 1.93 จ้าก็เกือบ 2% นะจ๊ะและตัวสุดท้ายเลยค่ะพี่ InTouch ค่ะค่ะกำไรก็คาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้วก็ราคาโซน 69.5 ค่ะปันผลรอบต่อไป 1.50 สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปเปอร์เซ็นต์ปันผลที่ InTouch ก็จะให้ 2.17% จ้าครับใครที่ชอบปันผลก็ถ่ายตารางนี้เก็บไว้นะจะซื้อตรงไหนราคาเท่าไหร่มีราคาที่ให้คือราคาปัจจุบันนะครับวันนี้เราให้ลูกค้าเก็บแลนด์แอนด์เฮ้าส์ KKP ไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีหุ้นแนะนำแล้วแต่ว่าถ้ามันลงมามากน้อยเราก็ทยอยซื้อไปนะครับใช่ค่ะก็ฝากเอาไว้ว่าหุ้นปันผลหัวใจที่เราต้องการคือเราซื้อเพื่อรอรับปันผลค่ะคนที่เทรดหุ้นปันผลเนี่ยจะไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะจ๊ะเราก็จะเป็นกระแสสายเกษียณสำราญค่ะถือซื้อถือรอรับปันผลกันไปจ้าชิวๆสบายๆจ้า
ยกเว้นว่าหุ้นมันขึ้นมาแรงเราก็จะบอกให้ขายนะออกมามากกว่ากันผลสไลด์ต่อไปมีอะไรไหมพี่แบงค์อ๋ออันนี้หนังสือพี่เองพี่โฆษณาเองก็ใครที่สนใจหนังสือ Hybrid Investing นะครับวางจำหน่ายที่ร้านสื่อทั่วไปแล้วนะครับณขณะนี้พิมพ์เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็เอาไปวางใครมีเวลาว่างไปเดินร้านสื่อก็แวะซื้อนะครับอีกสไลด์หนึ่งครับมีไหมมาติดต่อเล่นหุ้นปันผลสูงหรือเก็บคำใหญ่ๆติดต่อที่แบงค์ได้เลยครับติดต่อยังไงครับค่ะก็สามารถที่จะสแกนตัวไลน์นี้ได้เลยค่ะก็จะเป็น official line ค่ะจะมีแนะนำขั้นตอนในการเปิดพอร์ตค่ะหรือลูกค้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับสายเกษตรสำราญเก็บหุ้นปันผลสูงค่ะสามารถโทรมาได้ค่ะ0826503456ค่ะโอเควันนี้เรียบร้อยนะพี่แบงค์นะใช่ค่ะฝากแคปชั่นค่ะหุ้นลงวันนี้นะคะช่วงนี้ใจมันชาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะชาบูหรือว่าชาไข่มุกดีค่ะโอเคขอบคุณมากครับแบงค์เจอกันทุกวันจันทร์ครับสวัสดีครับ